ง大家跟นกยูง老师来学习汉语สวัสดีค่ะเด็กๆมาเรียนภาษาจีนกับนกยูง老师อีกแล้วนะคะมาค่ะ好今天我们来学习这本书มาเรียนเล่มนี้ค่ะ华文作业三เล่มนี้นะคะเล่มเขียนเล่มแบบฝึกหัดของเรานะคะพร้อมหรือยัง你们准备好了吗好了好ถ้าหาแล้วนะคะ跟老师一起学习吧ไปเรียนกับ老师了耶打开书21页21页หน้าที่21นะคะลูกเขาบอกว่าเรื่องนี้นะคะเรื่องอะไรปิ่งการกับเมี่ยนเปาใช่ไหมคะยังจำได้ไหมปิ่งการคืออะไรคือบิสกิตใช่ไหมลูกปิ่งการบิสกิตต่อมาเมี่ยนเปาคือขนมอะไรนะเก่งมากคือขนมปังนะลูกขนมปังเมี่ยนเปาขนมปังมาดูข้างบนค่ะข้างบนเขาบอกแล้วว่าปาปิ่งการเชียนฉีไลเขาบอกว่าให้เราวงกลมอะไรคะวงกลมปิ่งการอันไหนเป็นปิ่งการบ้างให้เราวงกลมส่วนอันไหนที่เป็นเมี่ยนเปาให้เราทำยังไงให้เราระบายสีนะคะอีกรอบอันไหนที่เป็นปิ่งการให้เราวงกลมอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมปิ่งการปิ่งการอันนี้ก็เป็นปิ่งการวงกลมไปส่วนที่เหลือเป็นอะไรหมดเลยเป็นเมี่ยนเปาใช่ไหมคะขนมปังหมดเลยส่วนที่เหลือนี้ให้หนูระบายสีให้สวยนะคะลูกเมี่ยนเปานะคะข้างล่างเหมือนเดิมค่ะเขียนตามรอยปากเหมือนเขาเลยปิ่งการนี่สองคำเนาะต่อด้วยด้านล่างด้วยนะคะอย่าลืมนะลูกปิ่งการค่ะบิสกิตต่อมาเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวไม่ใช่เมี่ยนเถียวค่ะขอโทษค่ะลูกเมี่ยนเปาคืออะไรลูกขนมอะไรขนมปังค่ะเมี่ยนเปาเขียนตามรอยปากแล้วต้องมาฝึกเขียนด้วยตัวเองด้วยนะคะลูกจะได้เก่งๆเนาะมีสองขีดข้างในโอเคอีกตัวหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเขียนเสร็จอย่าลืมกลับมาอ่านกลับมาทบทวนด้วยลูกปิ่งการกับเมี่ยนเปานะคะเย้非常好เก่งมากเลยค่ะเด็กๆภาษาจีนยากไหมคะให้หยูนานมาภาษาจีนยากไหมไม่ยากใช่ไหมคะถ้าหยู不难如果你们认真ภาษาจีนไม่ยากค่ะถ้าเด็กๆตั้งใจนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้再见